วันนี้ก็สงสัยจะชุ่มเย็นตลอดจึงว่าปีนี้เป็นปีชุ่มเย็นเริ่มแต่วันเข้าพรรษาทีเดียวใครนับ1 2 3 4 5ยังนับไม่ครบพรรษานี้ต้องนับให้ครบ1เอานิ้วมานับ2 3นับนิ้วจะคล้องให้ครบส่วนมากบางทีไม่ใครได้นับนิ้วเจ้าของกันนะ1นิ้วที่1นี่เว้นจากการฆ่าสัตว์นับ1 2ก็เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการประพฤติผิดในกาม4เว้นจากการในกล่าวมุสาวาท5เว้นจากการดื่มทุกอย่างคนล่าฝรั่งก็เว้นจึงว่าให้นับนิ้วเจ้าของให้มันครบส่วนมากมันนับห้าไม่ครบนะเดี๋ยวดูทั่วๆไปนี่นะเข้าพรรษานี่ปีนี้ให้พากันจริงจังในการนับห้าให้ครบกันนะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติส่วนมากประเทศชาติวิกฤตนี่คนนับห้าไม่ครบเมาแล้วมันทำได้ทุกอย่างเมาแล้วทำได้ทุกอย่างประเทศชาติก็วิกฤตขึ้นมาล่ะจึงว่าศีลห้านี่เป็นพื้นฐานของทุกพื้นฐานการในการพัฒนาทุกอย่างถ้าหากว่าศีลห้าไม่เป็นหลักของการพัฒนาแล้วส่วนมากพัฒนาเพื่อเจ้าของไปถ้าหากว่าศีลห้ามีการพัฒนาดีแล้วนี่พัฒนาเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองถ้าหากว่านับห้าไม่ครบล่ะพัฒนายังไงก็ช่างเธอมันมีแต่รั่วไหลงบออกมาเท่าไหร่งบออกมาเท่าไหร่เนี่ยบวกลบคูณหารแล้วเราจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ทุกระดับจนกระทั่งอะไรนะบรรณบรรณาตศีตศานี่ที่เรารู้นะปีนั้นมีงานอะไรเงินผันอย่างเงินอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันผ่านไปแล้วอันนี้ยังอันนี้ข้อมูลยังไม่เข้าหูดอกอันที่ข้อมูลผ่านไปแล้วนั่นนะท่านผู้หนึ่งเป็นกรรมการตรวจคอยไปเดี๋ยวเวิงหมดล่ะเพราะว่านะอย่าให้คอยไปตรวจเลยให้เจ้าไปแก้ไขให้ดีกว่านั้นแล้วคอยจึงจะไปตรวจถ้าหากว่าให้คอยไปตรวจเดี๋ยวนี้ล่ะใกล้ผลงานของเจ้าเนี่ยนะเจ้ามันติดตารางหมดว่ะให้ไปแก้ไขให้มันดีกว่านั้นดีกว่านั้นสักหน่อยท่านผู้หนึ่งนะเข้าไปมีกรรมการตรวจในรับผลงานเขาไปดูแล้วก็ไอ้ใครๆไอ้รายงานไอ้ใครเนี่ยนะมันเข้ากันไม่ได้นั่นนะให้เจ้าไปแก้ไขให้มันดีกว่านั้นค่อยไปเบิ่งกันแล้วอย่าให้ค่อยไปตรวจเดี๋ยวนี้เลยถ้าไปตรวจเดี๋ยวนี้ไม่ได้นี่จึงว่ามันทุกระดับนักพัฒนาต้องนับห้าให้ครบถ้าหากว่าไม่นับห้าไม่ครบล่ะนักพัฒนาก็คือนักรับประทานจนว่านักกินมันก็ใครๆก็ว่าเป็นไงนะเป็นภาษาที่เรียกว่าทับบ้านเกินไปนี่เป็นเรื่องที่พากันคิดแต่ไม่มีใครคิดกันจะเอาโครงการอันนั้นมาพัฒนาโครงการอันนู้นมาพัฒนาแล้วก็จะไปหากู้เงินเข้ามาพัฒนาอันนี้มันพัฒนาแก้ปัญหา แก้ปัญหาอุดรูรั่วเฉยๆเหตุที่ทำให้รั่วไม่สนคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วอดวิตกกังวลไม่ได้บางคนว่าเศรษฐกิจของไทยเมื่อไรจะดีอันนี้บ่อยที่สุดนะมาถามเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เพราะเราไม่ใช่หมอดู
ก็เลยบอกมันไม่บอกไปตามในด้านเหตุผลของเรานั่นล่ะยังมองไม่เห็นว่าจะดีขึ้นทำไมจึงมองไม่เห็นว่าจะดีขึ้นเพราะเรามองคนนี่ยากที่จะทำให้ไปประเทศชาตินี้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้เพราะการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้านี่มันต้องคนนี่มีความพร้อมที่การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าถ้าหากว่าคนยังพัฒนาเจ้าของไม่ก้าวหน้ายังถอยหลังอยู่นี่แล้วจะไปพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ายากเมื่อซื้อนี่มีคนเข้ามาถามเขาจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่อเมริกาจะไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นฉันดีไหมเราก็ฟังคล้ายๆกับว่าไม่ก็เลยมันรู้จะว่ายังไงนี่เราก็คิดอ่ะนี่เขาจะให้เป็นเราเขาจะให้เราเป็นหมอดูหรอก็เลยตอบว่าดีไม่ดีก็ไม่ตอบนะภาวนาดีกว่าภาวนาดีกว่าจะไปยังไงก็ช่างเธอถึงจะดีขนาดไหนมันมีแต่ยุ่งมันมีแต่วุ่นวายมันมีแต่วุ่นวายภาวนานี่มันเป็นการแก้ความยุ่งแก้ความวุ่นวายดีที่สุดส่วนการจะไปหรือไม่ไปให้ตัดสินใจเองในด้านเหตุผลเพราะเราเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้มาจึงกระทั่งคิดว่าจะไปทำนี่เราต้องมีวิธีมีเหตุมีผลพอและจึงจะคิดขึ้นมาอย่าไปให้ความสนใจในการที่ไปถามหลวงปู่หลวงตาหรือหลวงลุงที่ไหนก็ช่างทำอย่างนั้นดีไหมทำอย่างนี้ไหมดีไหมนักเข้าหลวงลุงหลวงตาทั้งหลายจะกลายเป็นหมอดูเต็มวัดเต็มว่าให้เป็นผู้ที่ผู้คนต้องเป็นหมอดูเราเองดูหน้าดูหลังดูเหตุดูผลดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรไม่ควรนี่คำตอบมันจะออกมาจึงเป็นผู้ที่ฝึกเจ้าของให้มีความคิดความอ่านและสร้างมีโอกาสที่จะเชื่อมั่นในเจ้าของถ้าหากว่าไปอะไรสักหน่อยก็ถามท่านผู้นั่นไปแล้วก็ถามหลวงลุงนั่นไปแล้วถามหลวงปู่นั่นหลวงตานั่นอันนี้ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวนี้ส่วนมากนะจะมีจะดึงหลวงปู่นั่นหลวงลุงนั่นหลวงตานั่นหลวงพ่อนั่นน่ะให้ไปเป็นหมอดูกันสรุปแล้วไม่ตอบเขาว่าไปดีหรือไม่ไปดีถ้าคนดีแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปอยู่เมืองนอกหรอกอยู่เมืองไทยก็ดีได้ดีทั้งนั้นถ้าหากว่าไปดีแล้วหลวงพ่อนั่นว่าไปแล้วดีดีจริงๆดีถ้าหากว่าไปไม่ดีแล้วนี่เลยหลวงพ่อว่าไม่ดีไปแล้วดีมันก็ขัดกันอยู่นั่นแหละเพราะดีไม่ดีมันไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นมันอยู่มันขึ้นอยู่กับการกระทําของเจ้าของนะฮะคนดีมีฝีมือขยันขันแข็งมีความประหยัดและอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นคนไม่มีฝีมือไม่มีสติปัญญาไม่มีความเชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นอยู่ที่ไหนชอบมีปัญหาไม่ว่าเมืองนอกเมืองในจึงว่าเข้าพรรษาให้พากันนับนิ้วให้ครบอย่าพากันว่านับนิ้วแล้วเบอร์หรือว่าหวยมันจะออก5นะหรือว่า1 5หรือ0 5นะมันเป็นอย่างนั้นดอกวันนั้นนะมีโยมคนหนึ่งแล้วนะปีนี้ลูกเลยลูกสาวก็ได้ลูกเขยเป็นหมอไปมีลูกสาวก็ได้เป็นหมอมีลูกชายก็ได้บวชเป็นพระอันนี้ว่าปีนี้ปีที่โชคดีได้โชค3อย่างมารวมกันปีเดียวไอ้เบอร์มันก็ดันไอ้ตัวเลขนะออกไปเอาอะไรนะฮะออก03ขึ้นมาแล้ว
ขามาพูดเราก็โอ้ยโนอาห์นี่ก็เหมือนกันนะใหญ่คิดอย่างนั้นมันมีดอกไปคิดแล้วเดี๋ยวมันจะพากันเสียสะตุ้งสะตั้งไม่สั่งไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไปในทางนั้นหรอกพระพุทธเจ้าท่านว่าอบายมุขการพนันการได้การเสียทั้งหมดเป็นในเป็นเครื่องยั่วเย้าใจได้แล้วนะมันจะเหตุให้เป็นเหตุให้เสียสรุปแล้วตัดมันเสียดีกว่าอย่าให้มันมีอย่าให้มันกังวลในเรื่องนั้นเปลืองสมองใครไม่เคยรักษาศีล5ให้รักษาศีล5ให้สะอาดบริสุทธิ์ใครเคยรักษาศีล5แล้วรักษาให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าเข้าพรรษานี้ศรัทธาญาติโยมให้พากันเข้ามั่นคงอยู่ในศีล5การเข้าพรรษาจึงเป็นประโยชน์แก่เราเพราะการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นถ้าหากว่าเลยตามเลยเลยตามเลยกี่ปีก็เท่าเก่าหมายความว่านับนิ้วไม่ครบแย่มากมากยินไหมล่ะนั่นน่ะนักศึกษาทั้งหลายนั่นน่ะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนับ5ก็ไม่ครบยินไหมล่ะผลของการนับ5ไม่ครบเป็นยังไงสถานที่ทำแท่งเถื่อนมันเยอะยินไหมล่ะผลของการนับศีลนับไปนับ5ไม่ครบนับนิ้วมือของจะครบมีนิ้ว5นิ้วนั่นน่ะผลออกมาน่ะสถานบริการทำแท่งเถื่อนมันมากลูกค้าไปเข้าคิวการพุ่นมันไม่ใช่ว่าคอยนั่งคอยลูกค้านะเพราะอะไรเพราะนับ5ไม่ครบนั่นเองถ้าหากว่านับ5ได้นับ5ครบกันแล้วไม่ต้องไปปราบดอกสถานที่ทำแท่งเถื่อนไม่ต้องไปปราบมันไม่มีมันโผล่ขึ้นไม่ได้นี่อันนี้จึงว่าศีล5อันนี้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศชาติคนหักมองกันไม่เห็นคิดถึงเรื่องเหล่านี้เราเป็นเรื่องที่สลดใจในความเป็นชาวพุทธของชาวไทยสินค้าที่ส่งออกเกษตรมีแต่กุ้งมีแต่ไก่มีแต่สิ่งที่นับ5ไม่ครบทั้งนั้นไอ้สินค้าไอ้ชายชันที่เขาสินค้าที่เขาส่งมาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกส่งจำพวกใครๆไอ้สินค้าเกษตรมันอะไรน่าจำพวกหมูจำพวกไก่จำพวกปูจำพวกปลาจำพวกกุ้งอันนี้นี่มันไม่สมก็เป็นประเทศชาติที่มีพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นศาสนาของชาติโอ้นี่ทำไมเป็นอย่างนี้คือการพัฒนาจึงล่าหลังเรียกล่าหลังไปประเทศที่เขาพัฒนาดีแล้วในสิ่งเหล่านี้เขามองผ่านแล้วเขาไม่เอาดอกเขาไม่เอาเขาไม่ทำดอกเจ้าฮินดูคริสเตียนคริสตังหรือว่าอะไรก็ช่างเขาไม่ทำดอกมันล่าหลังแล้วแล้วก็พอใจอย่างนี้ยังจะล้าหลังไปหน้ามีแต่จะผิดศีลค่าที่เรียกว่าขัดต่อหลักศีลธรรมนี่เอาไปประกาศเอาไปโชว์ว่าชาวพุทธทำอย่างนี้แล้วก็กลัวศาสนาพุทธจะเสื่อมกลัวเกินกลัวศาสนาพุทธจะเสื่อมนี่การกระทำของเจ้าของนั่นมันเป็นการทำลายโดยตรงไม่พากันคิดทำลายโดยตรงคือยังไงคำสอนพระพุทธเจ้าทำยังไงเจ้าของปฏิบัติการกระทำสวนกันนั่นน่ะคือการทำลายไม่พากันคิดแล้วผลออกมายังไงมันนับวันที่จะอย่างที่เราคิดว่าเราคิดไม่ผิดยากที่จะก้าวหน้าเพราะการก้าวหน้าของประเทศชาติขึ้นอยู่กับการก้าวหน้าในการพัฒนาคนต่างหาก
พัฒนาคนก้าวหน้าไปแค่ไหนเพียงไรก็ช่างนั่นเป็นเครื่องหมายของการพัฒนาพัฒนาประเทศชาติพื้นฐานที่จะพัฒนาคนมันก็ต้องนับ5ให้ครบนักพัฒนาอยู่ในระดับไหนก็ช่างเถอะดูจริงๆแล้วนี่บางทีนับไม่ได้สักหนึ่ง0น่าจะคนหมายเลข0อยู่ในระดับแผ่นไม่พ้นจากแผ่นดินเหรอเอามาพัฒนาประเทศชาติไม่ต้องไปปรารถนาดอกผลคือความเจริญเทียมบ่าเทียมไหลของที่ท่านพัฒนาแล้วไม่ต้องปรารถนายิ่งปรารถนามากนี่ยิ่งต้องไปกู้เงินเขามากยิ่งหนักความคิดของเราอาจจะล้าหลังอาจจะยังไม่ทันสมัยและนี่มันเป็นความคิดของคนที่ไม่ทันสมัยมันก็ต้องคิดมันก็ต้องเป็นลักษณะนี้สรุปแล้วจึงว่าให้หลายคนพากันตื่นตัวตื่อในพรรษานี้พากันนับ5ให้ครบนะยินไหมล่ะอาจารย์ดร.นาริรัตน์อ่ะนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยได้ยินไหมเอออย่าให้มันลงนะ1 2 3 4 5ให้มันนับให้มันไม่ลืมไม่ลืมไม่หลงไม่หลงแล้วก็ใครๆสอนลูกศิษย์เราสอนลูกศิษย์นั่นน่ะไม่ต้องไปสอนเอาปากสอนอย่างเดียวหรอกเอาข้อปฏิบัติการกระทำของเราเนี่ยสอนลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันอย่าฟังแต่คำสอนของอาจารย์ฟังคำสอนด้วยการกระทำของครูอาจารย์ด้วยออกพรรษามาจะถามนะออกพรรษามาจะถามใครนับ5ครบนี่ให้ยกมือขึ้นคนไหนนับ5ไม่ครบยืนขึ้น จำเอาไว้นะมาคราวหน้าจะถามนะคนนับ5ครบให้ยกมือขึ้นคนไหนนับ5ไม่ครบให้ยืนขึ้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องที่แต่เราไม่คิดกันศีลธรรมเอาแต่เรื่องลี้ลับเรื่องที่อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ที่เจ้าของนี่มันยังกระโดดข้ามไปมันไม่ได้มันต้อง91 92 93 94ที่เราจะก้าวไปนี่นี่ก้าวหนึ่งก็ยังไม่ก้าวไปไม่ไหวนี่เอาที่ก้าวไปนู่นน่ะก้าวไปก้าวนั่นน่ะนิพพานนั่นน่ะโสดาปัตติกายเนี่ยอรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยในที่สุดก็ได้มรรค8ผล8นะนักสี่ผล4เป็น8นะพระนิพพาน1เป็น9เดี๋ยวนี้มามีปัญหาเรื่องพระนิพพานกันองนั้นพูดผิดผู้นั้นพูดผิดอดีตในคนนั้นพูดไปถูกไอ้พูดที่ว่าผิดก็ผิดแต่ว่าถูกกันนั่นน่ะถ้าถามจริงๆอ่ะเคยพูดที่ถูกจริงๆอ่ะหมายความว่ายังไงบางที่พูดเป็นไม่เป็นซ้ำก็ของคนไม่เคยรู้จักก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยถึงแล้วมันจะพูดถูกเหรอพูดมันก็พูดตามเขาว่าพูดเดาพูดใดพูดโดนพูดเดาพระนิพพานไม่ได้ใช่ของเรื่องใช่เรื่องของเรานี่มันเรื่องของไปถึงเรื่องของรู้เห็นเรื่องของไปรู้ไปเห็นเท่านั้นจึงจะรู้คนที่ไม่ถึงเลยไปเดาไปโดนไปเดามีแต่ผิดทั้งนั้นถ้าคนไหนไม่ถูกกับเจ้าของว่าคนนั้นผิดไปหมดท่านอย่างนี้เช่นว่าอย่าไปคิดไกลนักให้ก้าวข้างหน้าไปเสียก่อนก้าวข้างหน้าศีล5ของเรานี่ต้องให้สมบูรณ์ศีล8เอาไว้ทีหลังรักษาศีล5ไม่ต้องเสียสักตะลึงอะไรที่ไม่ถูกต้องพากันเห็นว่าถูกต้องก็ดีนี่คนยังล่าหลังเป็นอย่างนี้คนไม่พัฒนาเป็นอย่างนี้อะไรถูกต้องต้องถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องต้องว่าไม่ถูกต้องจึงคนพัฒนาแล้ว
พระพุทธเจ้าเป็นผู้พัฒนาแล้วไม่มีใครเสมอพุทธเจ้าก็ประกาศด้วยไม่มีใครเสมอเราสตถาคตเพราะพัฒนาถูกต้องสมบูรณ์ในหลักศีลธรรมหาความบกพร่องไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงล่วงไปแล้ว4หลายพันปีอย่างนี้ความสำคัญของพุทธเจ้านี่ยิ่งปรากฏเด่นชัดเด่นชัดเด่นชัดวิทยาการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปเท่าไหร่ความสำคัญในองค์พระพุทธเจ้านี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นมาถ้าหากว่าพัฒนาอย่างคนนับห้าไม่ครบละประวัตินี่มันจะเละเป็นอะไรก็ไม่รู้พุทธศาสตร์อย่าเน้นหนักอย่าเน้นไปในเรื่องตำราจึงเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตำราไม่ใช่หลักปริยัติเราไม่เน้นในปริยัติจนเกินไปแต่เราก็ไม่ใช่เราจะทิ้งให้เน้นในข้อปฏิบัติการปฏิบัติประจำวันประจำวันประจำวันนี่ให้เน้นอย่างนี้ละเราควรที่จะทำอย่างไรกันจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องในการเป็นพุทธมามกะในการเป็นพุทธศาสนิกชนนี่ให้เน้นลงในจุดนี้เดี๋ยวนี้ชาวพุทธเรียนแบบโซไอเอสอนตามแบบเรียนตามแบบไม่ใครจะสนใจในข้อปฏิบัติของเจ้าของเองนั่นน่ะถูกต้องตามแบบหรือถูกต้องตามชาวพุทธที่ท่านชาวพุทธท่านประพฤติปฏิบัติถูกต้องกันหรือยังไม่ใครจะสนใจเรื่องข้อปฏิบัติให้เน้นเรื่องข้อปฏิบัติมากมากกว่าข้อปริยัติเน้นในเรื่องข้อปฏิบัติประจำวันประจำวันการรักษาความสะอาดกิริยามารยาททุกอย่างนี่อันนี้เป็นในหลักพุทธศาสนาทั้งนั้นพระพุทธศาสนาสอนตั้งแต่กินจนกระทั่งถ่ายสอนเน้นลงไปในข้อปฏิบัติมากๆแต่เราก็ต้องอ้างการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นี่ถูกตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าหากสอนในข้อปฏิบัติอย่างเดียวไม่ยกหลักปริยัติหลักคำสอนพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้นั้นบางทีคนเขาจะไม่เข้าใจว่าเราสอนนี่ใครๆก็ว่าไม่ใช่หลักพุทธศาสตร์เป็นหลักสากลเป็นหลักอะไรไปอย่างนั้นเสียคำสอนพุทธเจ้าเป็นหลักสากลเป็นสากลแก่ไปในที่เป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลไม่ใช่พูดยังไงนะพูดว่านับนิ้ว5เนี่ยนิ้วในมือ5หานิ้วให้มันครบนะนี่เดี๋ยวนี้ศีล5ไม่ครบเนี่ยอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายไปหมดนะยาม้ายาบ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเรื่องของนับไอ้คนนับ5ไม่ครบกินเหล้าเมาสุราต่อทั้งว่าเด็กเล็กเด็กน้อยถูกทำอนาจารถูกได้ถูกฆ่าประหารประหารไอ้คนนั้นนับห้าไปครบทั้งนั้นล่ะโสภินีผู้ใหญ่โสภินีเด็กอันนี้ก็คนนับศีลห้าไม่ครบนับห้าไม่ครบจึงให้พากันเรียนใหม่เรียนว่าให้พากันนับห้าให้มันครบกันถ้าหากว่านับห้าไม่นับห้าไม่ครบหรือไม่สนใจในการนับห้าของเจ้าของนี่สารพัดปัญหามันเกิดนะดีไม่ดีครอบครัวนี่ทะเลาะกันหน้าถ้าหากว่าคนไม่ภายในครอบครัวนับห้าไม่ครบเนี่ยนะลูกก็เจ้าเป็นขอโทษนะบางทีเป็นผัวเป็นเมียกันก็มีนะส่งเซฟกันทั้งเรื่องอันนี้พ่อมันก็นับสินห้านับห้าไม่ครบทั้งนั้นโอ้ยสกปรกที่สุดสกปรกหูก็ไอ้คนนับห้าไม่ครบนี่นะบางทีจบพอปริญญานะนับห้าไม่ครบไม่รู้มันไปเอาปริญญามาจากไหนบางทีเอาปริญญามาจากคนนับห้าไม่ครบนั่นนะ
เอาปริญญามาจากคนนับศีลนับ5ไม่ครบไอ้คนที่รับปริญญาก็ไม่ครบเหมือนกันนับศีล5ไม่นับ5ไม่ครบนะนี่ก็เหมือนกันนะนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทก็เหมือนกันนะนับ5ให้ครบกันนะแล้วเราจะราบรื่นปลอดภัยเพราะการอนาคตการดำเนินชีวิตในอนาคตของเรานี่ยังอีกนานเราต้องปรับพื้นฐานให้ราบรื่นเรียบร้อยที่สุดและการดำเนินชีวิตของเรานี่จะปลอดภัยดีไม่ดีแต่งงานกันไม่พอ3ปีนะจะบอกใครนะถ้าหากว่านับ5ไม่ครบหรอกเมามาละสารพัดอาละวาดเมามาละโอ้นี่บางทีลูกเต็มบ้านอยู่2คน3คนเนี่ยไม่เหมือนก็ไม่มีลูกมีเมียนะเมามาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงว่าสุขก็ปลกเหลือเกินนะไอ้คนนับ5ไม่ครบนี่ประเทศที่มีชาติประเทศชาติมีปัญหาวุ่นวายกับคนนับ5ไม่ครบนั่นเองฆ่าสัตว์ก็ไม่เลือกฆ่าจนกระทั่งคนลักทรัพย์นี่ก็เผลอไม่ได้บางทีใครๆเขาว่าอะไรนะประตูปิดดีแล้วนะมันก็ยังมีปัญหาเพราะไอ้คนนับ5ไม่ครบลำบากลำบากลำบากมากยายมันมีนะออกพรรษามาเมื่อไหร่นี่ยังจะถามนะนี่ชุดนี้จะมาหรือชุดใหม่จะมาก็ช่างเธอจะต้องถามว่านี่นับนี่ใครนับ5ครบบ้างนับ5ครบยืนยกมือขึ้นนับ5ไม่ครบเลยคือยืนขึ้นให้ดูยังจะถามดูนี่สอบ ยังไม่ถามดอกยังไม่ถามแต่ไม่ถามนี่ก็ยังเชื่อว่าคนในคนอาจจะมีอยู่นับ5ครบอาจจะมีอยู่แต่รู้สึกว่าคนนับ5ไม่ครบก็คงจะตกข้างอยู่เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าจะสูงสักหน่อยเดี๋ยวนี้นี่อย่าให้มันมีนะนับ5ไม่ครบใช้ได้เหรอนี่ก่อนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีเป็นผู้ที่มีว่าสติปัญญาความรู้อันดับ1อันดับ2ทีเดียวมีระดับแล้วนับ5ไม่ครบแล้วจะเอาอันดับที่ไหนกันเดี๋ยวนี้สงสัยปัญญาก็ไปรับจากคนนับ5ไม่ครบอีกนั่นล่ะบางทีจะไปแจกไปประกาศนิยบัตรก็จะต้องฉลองซะก่อนนะฉลองอะไรทําอะไรก็ไม่รู้เหล่าฝรั่งไม่ใช่เราพลังโคลาพลังเอาอะไรมาอันนี้พากันใส่ใจนะนี่เราเป็นชาวพุทธนี่ข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนเบื้องต้นเป็นพื้นฐานที่จะราบรื่นในการดำเนินชีวิตเราจะต้องให้มั่นคงอยู่ในจุดนั้นคนมั่นคงอยู่ในที่ท่าจะมีปัญหาไม่มีหรอกมีแต่คนนับ5ไม่ครบขนาดสารพัดปัญหานี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าของเกิดต่างหากของแก่ต่างหากของตายต่างหากมันไม่ใช่ของใครของเกิดต่างหากของแก่ต่างหากของตายต่างหากไม่ใช่ของใครตรงไหนก็มีแต่ของเกิดของแก่ของตายแล้วตรงไหนที่เกิดที่แก่ที่ตายไม่ใช่ของใครสักคนของตายมันจะของใครของใครคนเกิดมาในแต่ก่อนมีในตั้งแต่มีโลกนี้จำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ในโลกมีเท่าไหร่คนที่จะเกิดตามมาอีกมันจำนวนเท่าไหร่หาประมาณไม่ได้นี่ก็คือของตายมาเกิดเท่านั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วจากใครๆก็ว่าไม่สนใจนับห้าให้มันครบเนี่ยมันใช่ไม่ได้นะสนใจนับห้ามันครบกันบางคนอายุมากๆแล้วบางทีนับห้ามันครบข้อที่หนึ่งนี่นี่ยุงกัดนี่แป๊ะนี่อันนั้นน่ะคนนับมันนับผ่านไปพบละยินนะระวังยุงเขาก็มีชีวิตมีปากมีท้องเขาก็กลัวตายเหมือนกันไม่ได้เจ็บเขาก็ไม่อยากเจ็บพุทธเจ้าว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เขาไม่อยากตายทั้งนั้นหรอกให้เมตตาต่อเขา
แล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยทำอย่างไรเนี่ยรับผลอย่างนั้นเราให้ความปลอดภัยกับคนอื่นสัตว์อื่นเราก็จะได้รับความปลอดภัยได้ไหมล่ะแต่ของเก็บเล็กน้อยโอ้ยที่ตายนะนี่มึงที่พอให้กูตายบ่วันนี้มึงไม่พาไปหาหมอเนี่ยนะยุงบินมายังไปทันได้กัดนะบางทีเอาซะก่อนนะนี่ในลักษณะนี้กับคนนับไม่นับไม่ครบห้าต้องนับเราเสมอนะ1 2 3 4 5นับเราเออเรานี่นับครบแล้วคนเรานี่นับศีล5นับ5ครบรักษาศีล5ได้สมบูรณ์ด้วยกันทุกคนนี่โอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมีนะสมัยก่อนประวัติท่านกล่าวไว้นะในหมู่บ้านนั้นในเขตนั้นรักษาศีล5กันตลอดตั้งมรณะยาวทีเดียวมีคนมาบอกว่าคนนั่นตายแล้วอายุเท่านั้นเนี่ยเขาไม่เชื่อนะจะเป็นไปไม่ได้ตายไปก็ตายเหมือนกันถึงอายุไขล่วงและหล่นไปอย่างนั้นยิ่งว่าทำอย่างไรเราย่อมได้รับผลอย่างนั้นให้ความปลอดภัยแก่คนอื่นบุคคลอื่นสัตว์อื่นความปลอดภัยนั้นเป็นของเราเพราะเราเป็นผู้ทำทำแล้วเป็นของเราให้ความไม่ปลอดภัยให้สิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายแก่คนอื่นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยภัยอันตรายนั้นจะเกิดขึ้นแก่เราเพราะเราเป็นคนทำทำแล้วเป็นของเราจริงๆนะจึงให้พากันเชื่อนี่แหละเชื่อเข้าเชื่ออย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าเชื่อถึงเชื่ออย่างสนิทใจทั้งมีเหตุมีผลส่วนประกอบครบอยู่นั่นจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆนั่นเชื่ออย่างสนิทใจจริงๆเรียกว่าเข้าถึงคำสอนพุทธเจ้านี่กว่าทำแล้วเป็นของเราทำบุญเป็นบุญทำบาปบาปเป็นบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีผมไปเหตุผลของเขาก็พอฟังนะคนทำดีบางทีไม่ได้ดีได้ดีคนทำไม่ดีนะบางทีได้เป็นจนกระทั่งอะไรนะเป็นรัฐมนตรีก็มีเขาเคยเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วดีๆมีถมไปเนาะเขาว่ากันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้หลายปีแล้วเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะของเขาก็มีเหตุผลของเขานี่เอาอย่างนี้จ้ะเราก็ลองประกาศอยู่นะประกาศอยู่นี่แหละก็นั่งคุยเขาตรงนั้นเขารถไปจอดตรงนั้นตอนเย็นๆเอาอย่างนี้รถคุณขับมานี่นะกลับไปนี่คุณเอาไปขายซะคันเดี๋ยวนี้ขายราคาที่เรียกว่าเต็มที่ไม่ได้ขายถูกยังก็สามารถที่จะขายได้แล้วเอาเงินนั้นไปใช้หมดนี่ใช้ไม่ยากดอกใครๆก็ว่าไปในครับในบาร์บางทีไม่เกิน3วันก็หมดแล้วคุณกลับไปบ้านนั่นนะแล้วคุณก็รู้ดอกว่าทำชั่วนะมันได้ชั่วจริงไหมรับรองเมียคุณต้องด่าแน่ๆงั้นนะเออผมเข้าใจแล้วครับถ้าหาว่าคุณมาอย่างนี้มาดีแล้วก็กลับไปดีนี่รับรองเมียคุณนี่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับครับผมเข้าใจแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เขาก็เหตุผลงงเขาก็มีนั่นเราก็ต้องยอมใช่ไหมล่ะแล้วมันเขามีทั้งเหตุผลเรามีทั้งของจริงนั่นอยู่เนี่ยเราก็มีเหตุผลมีของจริงของเราเหมือนกันอ้าวได้พรนะแล้วก็จะได้ลำลากันเดินทางกลับด้วยความสวัสดีให้พากันมั่นคงอยู่ในศีล5นะตั้งแต่นี้จนกระทั่งออกพรรษาให้ครบ3เดือนและจะเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกและในฐานะที่เราทำนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจในการกระทำของเรานี้ด้วยในข้อปฏิบัติของเรานี่ด้วยในการรักษาศีลของเรานี่ด้วยและในการนับ5ครบของเราด้วยพ่อแม่ก็จะชื่นใจเดี๋ยวนี้พ่อแม่นะเป็นห่วงกังวลนะลูกเต่าออกไปนอกบ้านนอกช่องอย่างนี้นี่เรานี่พูดต่อยซะหน่อยเคยไปพักที่ใกล้มหาวิทยาลัยในใหญ่ๆแห่งหนึ่งนี่แล้วทีนี้ไอ้ที่พักอ่ะมันก็ติดอยู่ไอ้รั้วไอ้ทางเข้าของมหาลัยนั่นนะ
มหาลัยไหนร้านไหนเราก็ไปพูดดอกเนี่ยเขามีเมย์มีบ้านพักหนึ่งชั้นสองชั้นสี่ชั้นห้าชั้นคนน่ะเราเคยเราไปในคนในบนคุณไปนอนชั้นห้ามีทันตาดผ้าเดินกลมสบายคืนนี้อากาศเย็นนี่ใครผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาที่หนึ่งที่สองเราก็เห็นแล้วส่วนมากนักศึกษานะซ่อนมอเตอร์ไซค์กันตีหนึ่งตีสองตีสามนี่มันยังเข้าออกเอ๊ะมันไปศึกษาอะไรกันนี่วะฮะมันไปศึกษาอะไรกันฝันนี้ยังไม่หลับไม่นอนวะนี่จึงว่าพ่อแม่นะลูกเต้าออกจากบ้านจากช่องหน้าไปไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่ไกลหูไกลตาอดกังวลเป็นห่วงไม่ได้นะจึงให้พากันคิดถึงน้ำใจของผู้พ่อผู้แม่แล้วพากันทนุถนอมอันนี้จะเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ดีที่สุดถ้าหาว่านับห้าไม่ครบนะทำลายจิตใจของพ่อแม่นะจะบอกให้คนที่ชอบไปวัดไปวาคนอยากไปวัดไปวาล่ะเป็นคนหาได้ยากเดี๋ยวนี้คนไปวัดไปวาเขาว่าคนไม่ทันสมัยโน่นมันต้องเที่ยวต่างประเทศมันต้องได้มันต้องเก่งมันต้องคับตำบาเป็นคนทันสมัยนี่ทันสมัยไปทันสมัยมาเดี๋ยวนี้ล่ะอะไรนะอยากจะพูดว่าไอ้โรงทำแท่งที่โรงเถื่อนมันเยอะมีแต่คนทันสมัยในที่ทันสมัยกันเข้าทันสมัยกันเข้าล่ะหมอเถื่อนทำแท่งมันเกลื่อนไปตามทันเนตในตำเมืองใหญ่ลูกค้าที่ไปเป็นลูกค้าของหมอทำแท่งนั่นน่ะบางทีถึงก็ต้องเข้าคิวกันเพราะอะไรก็เพราะมีแต่คนทันสมัยบ้าไปตามกิเลสของเจ้าของหรือว่าเจ้าของทันสมัยให้อยู่ได้เพราะนั้นจะไปกวาดธนาความร่ำรวยรวยสักเพียงกระทั่งอะไรนะล้นฟ้ากระทั่งเธอเราก็ยังที่ตายรวยล้นฟ้ากระทั่งเธอเราก็ยังกินไอ้ใครๆก็ไอ้ปลาเหนียวจำใหม่เจ้าขนาดมันแซ่บหน้าที่ของแต่ละคนก็หน้าที่ปากท้องราชการก็ปากท้องค้าขายก็ปากท้องทำไร่ทำนาก็ปากท้องงานหลักคืองานเพื่อปากเพื่อท้องสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องทำงานทั้งนั้นเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายมีปากมีท้องดูแม่กระจนกระแตตรงไหนก็ช่างเต้นไปตรงนั้นเต้นไปที่นี่คุยตรงนั้นคุยตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องนกก็เหมือนกันนะบินไปตรงนั้นบินไปตรงนี้บินเกาะตรงนั้นตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องคนเราก็เหมือนกันนะเต็มถนนหนทางเลยทั่วประเทศทั่วโลกอยู่เนี่ยเพื่อปากเพื่อท้องในกรุงเทพนะรถอัดกันจริงกันทางมันมีทางจะหายใจนั่นนะอันนั้นก็เพื่อปากเพื่อท้องงานของสัตว์โลกทั้งหมดสรุปแล้วเพื่อปากเพื่อท้องอันเดียวไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมนะ1 2 3 4 5นะในพรรษานี้รักษาศีล5ให้ครบทำไมอย่างนั้นจะกลายเป็นคนนิ้วด้วนนะนิ้วไม่ครบ5ระวังนะระวังนิ้วไม่ครบ5นะนับอยู่เสมอ1ข้อยินให้ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่รักทรัพย์3ไม่พูดผิดในกรรมค่ะ4ไม่กล่าวมุสาวาทห้ามให้กินเหล้านับอยู่เสมอถ้าก็ไม่นับเราปล่อยให้นิ้วหายไปนะไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดมาเอ๊ะบ้านเมืองเขามี5นิ้วทำไมนิ้วของเรามี4ทำไมนิ้วของเรามีอันเดียวนี่ระวังรักษาศีล5ครบแล้วเราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์